สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะ88วันสู่การเป็นผู้นำเหนือผู้นำค่ะเขียนโดยสมควรใช้ศิลปะรุ่งเรืองนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์เช็คค่ะเมื่อผู้บริหารที่เขาประสบความสำเร็จนะคะได้รวบรวมประสบการณ์อันหลากหลายแล้วก็เคล็ดวิชาส่วนตัวในการบริหารคนบริหารงานมาเปิดเผยแล้วก็บอกเล่าให้กับคนทำงานหรือแม้แต่ผู้บริหารงานในทุกระดับได้นำไปปรับใช้เพื่อความสำเร็จนะคะเล่มนี้ค่ะมีอยู่ด้วยกัน88ข้อที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในแต่ละวันแบบไล่เรียงกันไปนะคะแต่ถ้าเปิดหน้าไหนแล้วโดนใจเป็นพิเศษก็สามารถที่จะเอาคำแนะนำจากหน้านั้นไปใช้ก่อนก็ไม่ผิดกติกาอันใดโดยทั้งหมด88ข้อย่อยในเล่มนี้นะคะสามารถแบ่งเป็น8ระดับใหญ่ได้นั่นก็คือระดับที่1ผู้นำที่นำตัวเองผู้นำที่ดีนะคะต้องสามารถนำตัวเองให้ได้ก่อนค่ะด้วยการมีแรงจูงใจและความศรัทธาจากภายในตัวเองอย่างแท้จริงเพราะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้จัดการหรือเจ้านายแต่ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นร่วมด้วยเช่นการจัดการเวลาที่ดีการมีฉันทะการคิดบวกการมีเป้าหมายที่กำหนดชัดมีทัศนคติที่ถูกต้องนะคะมีมโนธรรมในจิตใจค่ะระดับที่2ค่ะผู้นำที่สร้างความสัมพันธ์นะคะผู้นำที่สร้างความสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงผู้นำที่สามารถสื่อสารให้กับทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจตรงกันได้ควรมีคุณสมบัติของการเป็นนักเล่าเรื่องนักพูดนักนำเสนอผลงานแล้วก็ยังต้องอ่านคนได้เก่งอีกด้วยค่ะระดับที่3นะคะผู้นำที่สร้างผลงานคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะคะควรจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งสามารถลงมือทำให้เกิดเป็นจริงได้โดยสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงสำหรับการเป็นผู้นำนะคะก็คือจะต้องสามารถบริหารความต่อเนื่องให้ได้ด้วยต้องมองภาพรวมอย่างเข้าอกเข้าใจขณะเดียวกันก็ต้องเห็นภาพย่อยที่ชัดเจนอีกด้วยนะคะระดับที่4ค่ะผู้นำที่สร้างผู้ตามหมายถึงความสามารถในการสร้างคนที่มีคุณภาพสามารถชี้แนะแนวทางแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอค่ะระดับที่5ผู้นำที่ได้รับการยอมรับผู้นำที่จะได้รับการยอมรับเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นโค้ชค่ะการเป็นนักฟังที่ดีการตั้งคำถามที่ถูกต้องและสรุปความได้ดีค่ะระดับที่6ผู้นำที่มีศักยภาพผู้นำที่มีศักยภาพเนี่ยจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากการแข่งขันและก็สร้างวิถีใหม่ของตัวเองขึ้นมาขณะเดียวกันนะคะก็ต้องสร้างศักยภาพด้านร่างกายสมองอารมณ์และจิตวิญญาณให้สอดคล้องเพื่อที่จะได้ปลุกจิตวิญญาณขององค์กรเนี่ยขึ้นมาได้ค่ะระดับที่7ผู้นำที่เหนือความคาดหวังผู้นำที่จะอยู่เหนือความคาดหวังได้เนี่ยจะต้องอาศัยจิตใจที่มีหลักของพรหมวิหาร4ค่ะมีจิตใจที่เป็นผู้ให้อยากให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับทั่วไปนะคะระดับที่8ค่ะผู้นำที่สร้างความแตกต่างในระดับนี้นะคะผู้นำจะต้องเข้าถึงจิตวิญญาณภายในตนเองค่ะเพื่อให้เกิด wisdom นะคะด้วยการใช้เครื่องมือแล้วก็วิธีการเช่นการทำสมาธิการใช้ปรัชญาการรับฟังให้มากพูดให้น้อยและการสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนวทางการสร้างคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่เหนือผู้นำจำนวน88ข้อค่ะที่ผู้เขียนเนี่ยเขาได้กรุ๊ปปิ้งเอามาไว้เป็น8ระดับด้วยกันอย่างที่บอกเอาไว้นะคะการเป็นผู้นำเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักแต่การอ่านหนังสือเล่มนี้ง่ายมากค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาแนะนำให้เราอ่านแค่ครั้งละ1หน้าแล้วก็ควรพกติดตัวไปอ่านได้เรื่อยๆนะคะต่อให้วันนี้ค่ะคุณยังไม่ได้เป็นผู้นำในระดับสูงนะคะก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมไว้ค่ะด้วยการเป็นผู้นำของตัวเองไปพลางๆก่อนนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากตัวเองนะคะส่วนคนที่อยู่ในระดับของการเป็นผู้นำแล้วนะคะเล่มนี้ล่ะค่ะมันจะช่วยดึงสติดึงปัญญาของเรากลับมาให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้นำควรมีควรทำและควรเป็นค่ะเท่านี้ละค่ะคุณก็จะกลายเป็นผู้นำที่เหนือผู้นำคนอื่นๆแล้วล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ